เพื่อนๆหลังจากที่หยุดน่าตกใจเขาเปิดหน้าต่างอยู่กับบ้านนะคะหลายวันแล้ววันนี้เราก็จะไปปั่นจักรยานกันนะจ๊ะลุยจ้ะนี่จักรยานของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ำนะจ๊ะตอนนี้เราปั่นจักรยานอยู่นะจ๊ะมาดูคนที่นี่นะคะลูกหลานไม่มีสู้ชีวิตมากเลยจ้ะต้องออกไปซื้อของเองสนามเด็กเล่นนะคะเราก็ปั่นจักรยานผ่านเตรียมพร้อมคนพร้อมไปปั่นจักรยานกันจ้าดูสิคะเพื่อนๆวันนี้น้ำไหลเชี่ยวมากน้ำไหลแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีลมสนามเด็กเล่นนะคะเราก็ปั่นจักรยานผ่านตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะจ๊ะป่าที่นี่ลมลื่นมากปั่นจักรยานไปเจอภาพสวยๆตรงไหนก็จอดถ่ายนะคะเพื่อนๆเก็บภาพมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติค่ะเพื่อนๆพูดอย่างก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะยิ่งตอนป่วยยิ่งมีปัญหาลมก็ค่อนข้างจะแรงแต่ว่าถ้าไม่เป็นจักรยานไฟฟ้านะคะธรรมดาก็จะลำบากหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าค่อนข้างจะสูงบางคนก็ต้องจุงเดินนะคะแม่น้ำโดนเอาสีน้ำขุ่นมากเลยจ้าแล้วก็น้ำเต็มลำธารหลังจากที่ฝนตกนะคะตรงบริเวณนี้ก็มีคนมาไร้บ้านอยู่นะคะมานอนพักนอนพักอาศัยจ้ะเ
ก็เป็นที่เดินเล่นนะคะพักผ่อนหย่อนใจคนที่เมืองจะเดินเล่นกันจ้ะต้องจอดท้ายเลยจะอดใจไม่ไหวบรรยากาศสวยมากผ่อนคลายจุดชมวิวนะคะขึ้นไปที่สูงเรามองลงมาบรรยากาศก็จะสวยงามมากเราเคยขึ้นไปกับแม่น้ำทิพย์แล้วจ้ะใจสั่นมากลมก็จะพัดนะคะขอเตือนคนที่กลัวความสูงนะคะเหมือนว่าเราไม่รู้นะคะไม่ลองไม่รู้พอขึ้นไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเราไม่ได้นะจ้ะขึ้นไม่ได้นะจ้ะใจสั่นจุดชมวิวยิ่งสูงยิ่งสวยจ้าโบสเฮาส์ตรงนี้นะคะเคยเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำที่เมืองอูมบรรยากาศดีมากเลยจ้ะอยู่ข้างทางปั่นจักรยานน่าเป็นที่เสียดายนะคะว่าทำไมถึงปิดไปบรรยากาศคึมๆนะจ๊ะช่วงนี้นี่นะจ๊ะเงียบมากเลยจ๊ะปิดไปแล้วนะจ๊ะร้านอาหารตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่น่าเสียดายนะจ๊ะตรงนี้ก็ปั่นจักรยานผ่านบ่อยนะคะไม่ได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้สักทีสักครั้งหนึ่งค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเพื่อนนะจ๊ะฝั่งนู้นก็จะเป็นนอยอูมแล้วจ้ะบ้านเพื่อนจะอยู่ตรงนู้นช่วงนี้เขาก็จะไปพักร้อนที่เมืองไทยนะจ้ะคนมาเดินกันมากเลยจ้ะทั้งจักรยานแล้วก็เดินออกกำลังกายนะจ๊ะต้นไม้ตรงนี้สงสัยจะไม่ค่อยได้รับแสงแดดเริ่มจะแดงแล้วจ้ะชมกันค่ะเพื่อนๆว่าเราจะปั่นไปถึงบ้านแม่น้ำทิพย์หรือไม่จักรยานเริ่มเยอะแล้วจ้าใจที่จะจอดจักรยานถ่ายรูปไม่ได้จะเห็นบ้านบ้านน้อยในป่าใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นแยกแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องไปตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูป้ายบอกว่าบูฟิงเกนเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวไปทางนี้จ้ะเราจะต้องไปทางนี้นะจ๊ะกำลังคิดว่าถ้าบ้านนารินต้องไปทางนี้แน่เลยไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้ยานขึ้นเลยเรา
ราเข้ามาอีกทางหนึ่งค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูสิป้ายเขาบอกว่าไปต้องบูฟฟิงเกนได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองปั่นไปดูกันจ้ะขึ้นเขามานิดนึงเมื่อกี้จากทางรถไฟเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ไปตามรถไฟนะจ๊ะเรามาเข้าป่าตรงนี้น่าจะทะลุบ้านน้ำทิพย์ได้จ้ะเดี๋ยวพักดื่มน้ำแป๊บนึงครั้งแรกเหมือนกันด้วยเป็นครั้งแรกนะคะเหมือนกันนะคะที่เราปั่นจักรยานเข้าป่าออกจากปูมาครั้งแรกก็คือไกลเหมือนกันนะจ๊ะลองเรียนรู้กันนะจ๊ะเรียนช้าก็ยังได้เรียนจ้ะไม่รู้เห็ดอันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ก็จะเป็นทางลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโผล่ที่ไหนกันมาลุ้นกันเข้าเย็นสบายตอนลงซิว่าจะไปโผล่ที่ไหนกันสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ออกกำลังกายในป่านะจ๊ะผ่านมาครั้งแรกขึ้นมาสูงหน่อยนะคะเพื่อนๆจากนู่นก็จะหอบเสียงก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะน่าลุยกันไปจ้ะคนเดียวเลยจ้ะกายและจ้ะห้อยโหนนะจ้ะตรงนี้ตรงนู้นก็จะมีทางลงไปค่ะตรงนี้เป็นสามแยกนะคะเดี๋ยวเราจะลองปั่นขึ้นไปบนนี้ค่ะทางนี้โน่นนะคะเหมือนจะเป็นถนนไรๆการจักรยานของเราตรงนั้นจะเหมือนเป็นถนนนะคะถ้าขึ้นไปฝั่งซ้ายแต่ถ้าเรามาฝั่งฝานี่เราก็จะลงเขาเลยนะคะอันนี้จะลงอย่างเดียวขากลับเราน่าจะลงตรงนี้ได้นี่นะคะเดี๋ยวเราดูเวลานิดนึงถ้าเราเข้าป่าคนเดียวนะคะบ่าย3บ่าย2ค่ะเราต้องเผื่อเวลาลงด้วยจ้ะมีคนปั่นมาแล้วเราต้องเพื่อนๆเราออกมาจากป่านี้ค่ะแล้วเราก็มาเห็นคอกม้าตรงนี้นะจ๊ะคับคล้ายคับคาว่าเคยเดินกับแม่น้ำทิพย์ตรงนี้เป็นคอกม้าขากลับดีสิลุยจ้ะนี่นะคะการเดินทางถ้าเรามีเพื่อนเราก็จะไม่ค่อยจำจำแล้วจ้ะก็จะเจอถ้าจำไม่ผิดนะคะตรงนี้เป็นบ้านพักของผู้อพยพที่เกิดสงครามนะคะนี่นะคะใช่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นอีกไม่ไกลเราก็จะถึงข้างหน้านี้ก็จะเป็นโรงเรียนนี่เลยเราเดินใช่แล้วเพื่อนเราก็มาถึงเราปั่นมาถึงอันนี้แล้วจ้ะรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่ขึ้นมาปกติขึ้นรถเราต้องจำทางค่ะกลับที่ดีนั่นจ้ะมาได้แล้วต้องกลับได้ด้วยจ้ะเรียนรู้น้ำทิพย์ตะวันดูซิว่าพี่อยู่ที่ไหนตอนนี้เดินทางกลับแล้วจ้าเดี๋ยวจะมืดค่ำมีต่อตอนขากลับด้วยนะจ้าขอบคุณมากเลยจ้า